พระเบกเสร็จแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือคนที่อยู่ข้างนอกเนาะเข้ามาข้างในก็คือหลังจากประชุมแล้วถ้าจบบางคนอาจจะต้องกลับไปเคลียร์งานที่อะไรนะห้องตัวเองด้วยว่าอันนี้อะไรมันตกค้างอยู่นะพองานบางอย่างก็คือมันอาจจะเสร็จเป็นวันไปนะไม่อยากให้บอกว่า 4:30 น.แล้วสแกนกลับเลยนะอยากให้เสร็จก่อนหน้านั้นมันมีเรื่องเดือดที่สุดนะที่ลงวันที่17แต่หนังสือมาวันนี้เนาะก็คือเรื่องของติดตามการจัดทำรายงานการรับและการจ่ายเงินรายได้นะที่ไม่ต้องนำคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะกองคลังอยู่ไหมนี่ไปหมดแล้วเหรอจริงๆก็คือมันเป็นหน้าที่ของกองคลังส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือรองแผนผอแผนรวมทั้งในส่วนของผอ.ศูนย์สำนักด้วยที่มีรายได้นะที่ไม่ใช่เงินแผ่นดินนะเวลารับเท่าไหร่อย่างของกรณีของการอบรมอย่างเงี้ยรับเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่จะต้องทำบัญชีแล้วรายงานนะรายงานอันนี้ก็คือเขาบอกว่าให้รายงานภายใน60วันนับจากสิ้นปีงบประมาณเดี๋ยวหนังสือตัวนี้จะแฟกจะไลน์จะส่งไปทางเมลให้ทุกศูนย์สำนักคณะได้รับทราบเพราะที่ผ่านมาเราไม่อะไรนะไม่ได้รายงานใช่ไหมใช่ปะไม่มีรายการถ้าไม่มีรายการก็คือไม่มีรายการแต่บางคณะมันมีรายการเกิดขึ้นและตอนนี้ก็คือเงินรายได้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับประเด็นที่ผมบอกนิติกรนะให้ไปรวบรวมระเบียบว่าด้วยการรับการจ่ายเงินรายได้ที่ไม่ใช่เงินแผ่นดินว่ามีเรื่องการรับยังไงแล้วมีการใช้การจ่ายยังไงเงินคงเหลือจะทำยังไงนะเมื่อกี้พูดถึงคำว่าเงินคงเหลือนะครับเงินคงเหลือฝากนิดหนึ่งว่านะครับฝากนิดหนึ่งว่ายกตัวอย่างเช่นคณะบางคณะได้เงินแผ่นดินมาปรับปรุงอาคาร60ล้านซึ่งใน60ล้านมีรายการแล้วนะว่าได้เครื่องปรับอากาศได้กั้นห้องกระจกอะไรบ้างแต่พอเปิดซองมันได้55ล้านเงินเหลือกี่ล้าน5ล้านเงินเหลือ5ล้านจะขอเงิน5ล้านไปใช้ไม่ได้นะเหตุที่ไม่ได้ก็คือมันเป็นไปตามจุดประสงค์แล้วจะต้องทำเรื่องส่งคืนแล้วทุกปีก็คือเวลาเราเก็บตัวนี้เราเก็บไม่หมดเมื่อเก็บไม่หมดมันก็ค้างมาจนทั้งสุดท้ายบางทีก็ปรับอะไรไม่ทันอันนี้ฝากด้วยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับขณะที่ผมลงไปเซ็นหนังสือนะเซ็นเช็คเซ็นอะไรพวกนี้ก็ตามข่าวการประชุมอยู่ตลอดสลับกันไประหว่างอาจารย์อ้วนนฤเบศรกับผมสลับกันขึ้นไปขึ้นมาอย่างนี้แหละนะเมื่อกี้ผมก่อนเข้ามาผมก็คุยกับหนุ่มอยู่ไหนหนุ่มแล้วว่านะเรื่องการบริหารสัญญาการจัดการสัญญานะได้อธิบายไปแล้วนะแต่สิ่งที่อยากจะย้ำก็คือเรื่องของการบริหารสัญญาเพราะสัญญาก็คือว่าตึกบางตึกคุณภัณฑ์บางคุณภัณฑ์มันมีเงื่อนไขของการประกันเนาะการประกันสมมุติว่าถ้ามันเกิดการเสียหายระหว่างการประกันจะให้เขาทำยังไงที่ผ่านๆมาก็คือเขาบันทึกมาผมก็ทราบมอบพัสดุมีหน้าที่ทำหนังสือถึงบริษัทให้เข้ามาทำการซ่อมครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่หนึ่งเนาะพอครั้งที่หนึ่งปรากฏว่าก็ไม่เข้ามาสักทีไม่เข้ามาสักทีมันก็ต้องมีครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองครั้งที่สองกับครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันควรจะห่างกันกี่วัน7วันนะ7วันถ้าครั้งที่สองไม่มาครั้งที่สามไม่มาทำไงน
มันมีเงินค้ำประกันอยู่เราก็ต้องแจ้งเขาว่าถ้าไม่มาครั้งที่3เชิญเข้ามานั่งคุยดีกว่าผมจะเอาเงินที่ประกันไว้นั้นทำการซ่อมนะซึ่งการซ่อมจะต้องมีการประเมินราคาเลยราคาซ่อมให้เขาทราบด้วยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกอันนึงสิ่งที่เรื่องเป็นห่วงก็คือว่าสัญญาตัวนี้นะสัญญาตัวนี้มันมีสัญญาตัวจริงอยู่ที่ศูนย์สำนักคณะที่รับมอบหมายไปขอสำเนาทุกสัญญามาเก็บไว้ที่พัสดุมันจะได้เช็คด้วยเดี๋ยวประยงเกษียณปีหน้าใช่ป่ะสัญญาที่ปรับปรุงอาคารปรากฏว่ามันยังไม่หมดประยงไปแล้วสัญญาหายพร้อมไปด้วยใช่ไหมไม่ต้องอยู่มันต้องอยู่มันต้องมอบเขาว่าอะไรเริ่มต้นเมื่อไหร่อะไรสิ้นสุดเมื่อไหร่นะต้องมอบงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลก็เหมือนกันต้องมอบงานให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างที่งานไม่เสร็จไม่ใช่ออกไปเฉยๆนะถ้าออกไปเฉยๆ15วันก็คือกำลังจะให้ออกอยู่คนหนึ่งขณะนี้หายไปเฉยๆซึ่งตัวนั้นก็คือมันก็มีปัญหาตามมาว่างานที่ค้างๆอยู่หนี้ที่ค้างๆอยู่คนที่ค้ำประกันน่ะจะตายเอา 300,000 น่ะฮะเรื่องจริงนะนี่ไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆสนุกๆเรื่องจริงไม่มอบงานหายไปไม่มอบงานหายไปเฉยๆ15วันตามระเบียบก็คือให้ออกใช่ไหมขาดราชการให้ออกพอให้ออกตัวนี้คือไอ้คนที่ไปค้ำอยู่ทำไงทำหน้าเศร้าดิตัวนี้เงินเดือนหักไม่มีนะจะนั่งฟังด้วยเพราะขณะนี้ได้รับฟังว่าอยู่ระหว่างช่วงของการซักถามคำตอบใช่ป่ะใช่ค่ะเนาะเมื่อปีที่แล้วการทำสัญญานี่แหละปรากฏว่ามันหาคู่สัญญามาทำสัญญากับเราไม่ได้จักกะทีหนึ่งคือมาไม่มามาจนวันสุดท้ายถ้าเข้าระบบไม่ได้ทำยังไงเงินหายไปนะแล้วบางทีก็คือบางหน่วยงานให้เขาส่งของมาก่อนนะอันนี้อยากหาเงินที่ไหนมาใช้พัสดุไม่รับผิดชอบนะถ้าไม่ผิดถ้าผิดพัสดุต้องรับผิดชอบนะถ้าไม่ผิดก็คือเจ้าของงานจะต้องหาเงินส่วนอื่นมาอะไรนะมาใช้ให้ได้อย่างนั้นสิ่งที่บอกว่าทำสัญญาแล้วมันเกิดปัญหาอย่าทิ้งพยายามตามให้จบงานนั้นให้จบเดี๋ยวว่าลืมนะเดี๋ยวลืมนะคำว่าลืมเนี่ยคือปัญหานะอ้าวหนุ่มน่าจะเป็นหลักหรือใครเป็นหลักหนุ่มเป็นหลักมานั่งตรงนี้ก็ได้มานั่งแทนผมก็ได้ถามเรื่องสัญญาตอนนี้ถามสัญญาหรือว่าถามทั้งหมดถามสัญญาก่อนแล้วโอเคหนุ่มมานั่งนี่นั่งนี่ก็ได้โอเคเอาครับเขาถามไหมครับเรื่องสัญญาอาคารก่อสร้างอาคารตอนนี้อยู่ที่ส่วนกลางไหมครับสร้างตึกอาคารรวมอ่ะอยู่ส่วนกลางไม่ใช่เหรอใช่ผมว่าบอกว่าอย่างนี้ขณะนี้สัญญาเก่าหรือสัญญาใหม่ถ้าสัญญาเก่าเริ่มก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่พัสดุผมพูดถึงสัญญาใหม่ที่จะทำใหม่นะพูดถึงสัญญาใหม่ที่ทำใหม่สัญญาเก่าที่เกิดขึ้นมาแล้วยังไงก็คืออยู่ที่พัสดุพัสดุจะต้องบริหารสัญญาจนกระทั่งจบสิ้นในที่นี้คือสิ้นสุดการประกันนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับเทคโนก็คือเขากลัวเดือดร้อนเรื่องของอาคารปฏิบัติการรวมจริงๆ3หน่วยงานด้วยซ้ำไปไม่ใช่หน่วยงานเดียวพี่หนุ่มหมดแล้วท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำสัญญาในระบบไหมครับสอบถามวิทยากรได้เลยนะครับหรือต่อเนื่องจากก่อนเบรกเมื่อกี้ครับตรงไหนที่ยังสงสัยถามได้เลยนะครับอ้าวตรงไหนที่ยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้ครับ
หนุ่มมีคำถามที่ส่งมาแล้วค้างอยู่ไหมก่อนเบรกนะมีไหมไม่มีครับไม่มีอธิบายหมดแล้วเมื่อมีไม่มีอธิบายหมดแล้วคำถามใหม่ที่เป็นคำถามเขียนลงในเอกสารมีไหมจริงๆผมไม่อยากให้เขียนในเอกสารเดี๋ยวไปอ่านผิดอ่านถูกก็คือไม่มีอยู่แล้วหน้าตรงนั้นน่ะยกขึ้นมาไม่ลอยไม่มีก็จะคว้างให้ถามคนอื่นจะได้ฟังด้วยถามเลยเปิดโอกาสแล้วครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับกรณีอย่างกรณีจ้างที่ว่าซื้อนะครับบางทีผู้รับเหมาตรงไอ้มูลค่าภาษีนะครับตรงเนี้ยต้องดูดีๆด้วยนะครับจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอนะครับก็คือบางทีคำนวณภาษีมันจะไม่ตรงกับของเราตอนนี้วันนั้นน่ะเราต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยตรงเลขภาษีนะครับตรงมูลค่าเพิ่ม 7% นะครับสมมุติอย่างภาษีเขาออกเป็น200ใช่มั้ยครับแต่เขาไปทำเป็น203อย่างเงี้ย204เนี่ยมันก็จะไม่ตรงใช่ต้องระวังตรงนี้ด้วยครับอ้าวเป็นคำถามที่ผมบอกหนุ่มไปฝากหนุ่มไปว่ามีข้อสังเกตที่เราควรจะสังเกตเฉพาะตรงไหนบ้างที่เจอบ่อยๆผิดบ่อยๆที่ผ่านมาจุดหนึ่งก็คือภาษีแวด 7% อันที่หนึ่งนะคิดแบบไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอันนี้มันก็มีปัญหาอย่างนั้นเช็คดีๆเช็คดีๆถ้าไปแล้วลงระบบไม่ได้มันต้องย้อนกลับมาใหม่ใช่ไหมอันไหนที่ไม่มีแวดก็คือไม่มีแวดมีไหมที่ไม่มีแบตมีซื้อจากบุคคลธรรมดาแบตนี่คือเป็นบุคคลธรรมดาครับที่ไม่ต้องครับเป็นบุคคลธรรมดาร้านค้าแต่ถ้าที่จะมีแบตนี่คือบริษัทหจก.ครับที่จะต้องโอเคนะบุคคลธรรมดาไม่คิดแบตถ้าเป็นหจก.ก็คือค่อยคิดแบต 7% เวลาคิด 7% ก็คือมันมีเศษนั่นเศษนี่อย่าปัดก็คือเช็คให้ดีว่าตรงกันไหมอันนี้ข้อสังเกตที่พบบ่อยต่อที่พบบ่อยๆข้อสังเกตมีไหมข้อสังเกตข้อสังเกตก็อันนึงก็คือเราทำสื่อแจ้งทำสัญญาใช่ไหมคือไอ้5%นะครับตรงนี้เราต้องระวังด้วยที่เราคูณ5%กับยอดเงินที่เราประมูลได้นะครับว่ามันตรงกันไหมสมมติอย่างมันเป็น500แต่เราไปใส่700หรือ650เนี่ยมันก็จะไม่ตรงละตอนนี้ให้ปัดขึ้นครับปัดขึ้นนะครับใช่ครับเขาถามนะครับหนึ่งมันต้องอยู่ที่เช่นจุด49ก็เป็นปัดเป็นจุด50จุด59ก็เอาที่ว่ามันจะเบิกได้อ่ะค่ะถ้าเลยจุด50ขึ้นไปก็ปัดเป็นสัก1บาทอย่างเงี้ยให้มันแบบเหมือนคิดง่ายหน่อยนะครับแบบครับครับขออนุญาตเสริมนะคะในส่วนของการทำสัญญาเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนว่าวงเงินงบประมาณที่ผู้ชนะกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติน่ะมันเท่ากันไหมหรือว่ามันต่ำกว่าด้วยสาเหตุอะไรทีนี้มาดูราคาต่อหน่วยพอทำเสร็จแล้วเราต้องมาเช็คดูราคาต่อหน่วยแล้วผลรวมว่าราคาผู้ชนะเนี่ยวงเงินเท่าไหร่เนี่ยค่ะจุดระวังตรงจุดนี้สองจุดถ้าหากว่าราคาต่อหน่วยผิดแต่ยอดเงินรวมถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะมันต้องราคาต่อหน่วยก็ถูกราคารวมทั้งสิ้นก็ต้องถูกด้วยนะคะคือยอดเงินต้องแล้วทีนี้จุดสังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่าให้ดูที่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกับประกาศผู้ชนะเสนอการเสนอราคาว่าวงเงินเท่ากันไหมถ้าหากว่าไม่เท่ากันเราต้องไล่กลับไปดูที่รายงานผลละค่ะว่ารายงานผลเราสรุปว่าวงเงินที่เราจะจ้างอ่ะอยู่ที่วงเงินเท่าไหร่ค่ะสองจุดที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าหากว่าเราทำสัญญาผิดพลาดไปแล้วมันก็ยากจะแก้ไขสัญญาโดยระเบียบเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นอกจากที่ว่ามันเป็นความบกพร่องของส่วนราชการซึ่งในจุดนี้ถ้าหากว่ามันผ่านขั้นตอนไปเนี่ยมันจะยุ่งยากในการที่เราจะต้องมานั่งแก้ไขสัญญานะคะถ้าหากเป็นผู้บริหารก็ถามว่าทำไมถึงจะต้องมีการแก้ไขสัญญามันผิดพลาดตรงจุดไหนผู้บริหารก็จะไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเราอะค่ะ
ชื่ออยู่แต่เชื่อว่าทำผิดเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับกรณีงานจ้างครับที่ว่ามันมีงวดงานครับเราอย่าลืมจัดกลุ่มด้วยนะครับสมมติอย่างงวดตรงนี้เราจะเป็น1อยู่แล้วใช่ไหมครับ1 2ว่า1ว่า2ว่า3เป็นกลุ่ม3 4นะครับตรงเนี้ยเวลาเราใส่งวดเราจะต้องใส่เลข1เหมือนกันนะครับ1อันนี้ก็ต้องเป็น2แต่สมมติตอนนี้ถ้าเราไม่ใส่ตรงกันนะครับมันเวลาเราจัดงวดวางเบิดออกมาน่ะงวดงานเงินมันจะสลับกันเลยมันจะไม่ตรงสมมติอย่างงวดหนึ่งเราจ่าย 200,000 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจัดไม่ตรงที่มันใหญ่เป็น 250,000 หรือต่ำกว่านั้นนะครับตรงนี้ใช่ครับต้องจัดกลุ่มให้เหมือนกันกลุ่มกับงวดสมมติอย่างหนึ่งก็ต้องหนึ่งเหมือนกัน2ใช่ครับตรงนี้อย่าลืมใส่งวดเลขอันนึงถ้าเป็นงานจ้างใช่ไหมครับอันนี้งานซื้อเดี๋ยวผมมาเข้างานจ้างเนาะตัวไหนตัวไหนนะเดี๋ยวขาบนใช่ไหมครับช่วยหน่อยครับส้มขออนุญาตถามต่อค่ะพอเราทำสัญญาแล้วในชั้นที่5ของ EGP นี่เราจะต่อตอนไหนอะคะพี่โก้ขอตอบนะเดี๋ยวนะเริ่มต้นเมื่อเราทำหนังสือแจ้งร้านค้าให้มาเซ็นสัญญาดำเนินการเซ็นสัญญาในทาง MIS แล้วก็ในเบิร์ดในลงลายมือชื่อถูกแล้วเราเอาข้อมูลทั้งหมดตรงนั้นนะคะมาลงใน EGP เราทำไปจนถึงขั้นตอนที่อันนี้ถ้าหากว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้กำหนดว่าคุณจะต้องทำระยะเวลาเท่าไหร่แต่ควรที่จะทำให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะ1เราจะไม่ลืม2เมื่อมีการส่งมอบงานเราจะต้องอ้างอิงใบตรวจรับใช่ไหมคะหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นงบแผ่นดินเราจะต้องไปทำ POใช่ไหมคะถ้าหากว่าใบ PO เราจะเท่ากับว่าเรามีการผูกหนี้ผูกพันเรียบร้อยไว้แล้วก็คือถ้าอย่างนั้นก็แนะนำว่าให้ทำให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะผมเพิ่มเติมกรณีหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยเกิดหรอกนานครั้งมันจะเกิดขึ้นทีนึงก็คือคุณลักษณะของครุพันธ์ที่เราต้องการซื้อเราเป็นคนกำหนดเวลาคนจะอะไรนะเสนอราคาเขาต้องเอาตามนี้นะมีบางรายที่ไปแก้ไขแล้วเสนอราคาต่ำเรามาดูราคารวมทีเดียวมันก็ต่ำกว่าคนอื่นเวลาอะไรพิจารณาเราดูแค่ราคาไม่ดูรายละเอียดข้างในตรงนี้จะมีปัญหาตัวไหนคือการแก้ไขเอกสารทางราชการผิดนะไม่ใช่เราผิดเขาผิดเขาเสนอข้อมูลเท็จแต่เราไม่ดูทำสัญญาไปแล้วตัวนี้จะมีปัญหานะกว่าจะอะไรคุยกันรู้เรื่องนะถ้ายังไม่ทำสัญญาโอเคก็ยกเลิกให้ไปเอารายถัดไปได้เนื่องจากว่าเขาส่งเอกสารผิดนะมีอยู่เคยมีแล้วก็พยายามระวังอย่าดูเรื่องของราคาต่ำอย่างเดียวนะครับตรวจดูเอกสารด้วยว่ามันมีรอยแก้ไขไหมนะตรงกับสเปคที่เรากำหนดไหมสิ่งที่พูดถึงสเปคเนาะที่ผิดบ่อยๆก็คือว่ามันมีทุกปีอะเราให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นคนเสนอแล้วเอาคู่เลยนะเอาคู่ประกบนะคู่เทียบคู่ประกบนะแล้วปรากฏว่าเขาให้ข้อมูลผิดมาเราก็ข้อมูลผิดๆลงใหม่พอสุดท้ายมาตรวจสเปคปรากฏว่าไม่มีของในท้องตลาดขนาดไม่ได้อันนี้ก็มีบ่อยๆนะครับมีบ่อยๆก็ฝากความละเอียดนิดนึงเนาะคำถามอื่นๆเชิญครับครับเดี๋ยวขอพูดเสริมนิดนึงนะครับกรณีงานจ้างงวดเวลางานเราจะเป็นจำนวน1งานใช่ไหมครับแต่ตรงหน่วยเนี่ยว่าเราให้มาคลิกเปลี่ยนเป็นงวดนะครับจากตอนแรกมันเป็นงานให้มาเปลี่ยนเป็นงวดนะครับครับมันเป็น1งวดงวด1งวด2งวด3อะไรครับงวดเดียวก็มาเปลี่ยนเหมือนกันก็เป็นงวดครับผมกรณีนี้คือกรณีงานจ้างนะครับ
แต่ถ้างานซื้อก็ปกติมันก็จะเป็นชุดเป็นเครื่องมันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้มันจะมีหัวบอกอยู่ว่าสมมติตอนแรกมันเป็นงานใช่ไหมครับเราก็มาคลิกเลื่อนขึ้นไปข้างบนอันหนึ่งค่อยเป็นงวดงานหนึ่งนะแล้วเราก็บันทึกมีข้อสักถามอะไรอยู่ไหมครับอันนะครับกรณีของคณะเทคโนนะครับเราได้รับอนุมัติให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทีนี้มันเป็นงบประมาณที่เร่งรัดที่จะต้องดำเนินการที่เสร็จภายในเดือนธันวาที่เป็นอนุมัติครั้งที่หนึ่งครั้งแรกทีนี้จุดประสงค์คือตั้งใจจะติดตั้งที่อาคารที่ก่อสร้างกำลังก่อสร้างแต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จนี่ถ้าเราจะดำเนินการที่เสร็จทีนทำไงกล้องวงจรปิดเงินไม่ดินแกพูดรู้เรื่องแต่จุ๋มไม่ได้ฟังมัวแต่ฟังอย่างอื่นกรณีของคณะเทคโนอุดเขาตั้งงบประมาณในห้องปฏิบัติการหรือในอาคารปฏิบัติการรวมแต่มันยังไม่เสร็จแต่ได้งบมาแล้วจะทำยังไงนี่คือคำถามเขาเพราะว่าเพิ่งจะรับไป8งวดงวดที่9จะประชุมวันที่1แต่ขณะนี้ถ้าบางรายการคุรุพันธ์นะประกอบสามารถซื้อได้แต่ยังไม่เข้าแต่ว่ากรณีของกล้องตัวนี้ติดตัวนี้ก็พังวันนี้แหละเขาถามว่าจะทำยังไงตัวนี้เกิดขึ้นแล้วรีบขอจังถูกเล่นใช่ไหมมันไม่ใช่ระเบียบพัสดุเลยพี่ยงผู้ใหญ่มันเป็นการบริหารเนาะก็คือของงบประมาณมาแล้วเผอิญได้แต่ตึกเรายังไม่เสร็จมันก็ไม่ใช่ระเบียบพัสดุดิถ้าจุ๋มจะไปบอกพี่ว่ารับของมาเก็บไว้พี่ก็จะว่าเราแนะนำผิดถ้าพี่จะบอกว่ายังไม่ต้องซื้อเงินพี่กระลุดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแนวทางการบริหารนะคะของผู้บริหารที่จะบริหารแต่พี่ก็ต้องซื้อนั่นแหละเพราะงบได้มาถ้าพี่ไม่ซื้อมันก็หลุดแต่พี่ซื้อแล้วพี่จะไปทำยังไงมันเป็นการบริหารที่มันไม่ใช่ระเบียบพัสดุที่จะไปบอกพี่ว่าพี่ซื้อมาแล้วพี่ก็เอาไปติดตรงนี้ก่อนหรือไม่พี่ซื้อมาเก็บแล้วมีเงื่อนไขกันว่าพี่จะต้องไปคุยกันหลังจากตึกเสร็จอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องถามผู้บริหารค่ะอันนี้ผู้ปฏิบัติครับตอบเลยสถานที่ติดตั้งบอกว่าตรงไหนก็บริเวณในห้องปฏิบัติการปฏิบัติการขณะนี้ห้องปฏิบัติการมีไหมมีอยู่ครับก็ติดห้องเก่าก่อนแล้วขอย้ายไปทีหลังแค่นั้นผู้บริหารใช่ไหมใช่ห้องปฏิบัติการเข้าปฏิบัติการใหม่เก่านี่ไม่ได้บอกใช่ไหมล่ะคือมีแนวทางแล้วแต่ว่าฟังคำตอบมันจะเป็นยังไงอ้าวไม่ผิดติดห้องปฏิบัติการไม่ไรติดไปก่อนเดี๋ยวถึงเวลาผมขออนุญาตให้ทำเรื่องมาก็คือแก้ไขก็คือเปลี่ยนที่เหมือนกับแอร์ที่ติดกับ1920ท้ายไปพักหนึ่งก็คือปรากฏว่ามันไม่จำเป็นก็ขอย้ายมาก็ยังมีสถานที่ติดตั้งถูกมันขึ้นบริหารนะครับโอเคเนาะมีใครอีกที่ได้ของมาแล้วอาคารยังไม่ได้นะมีปีนี้แหละนะก็คือเรื่องของเตาเผาของเทคโนมนุษย์ขณะนี้ผมกำลังจะประชุมเรื่องการจัดการบริหารสถานที่ที่จะเอาเตามาลงเพราะว่าจะไปลงตรงที่หลังอาคาร10ก็ไม่ได้มีคอปเปอร์เวย์อยู่สองข้างแล้วแนวโน้มตรงนั้นสำนักศิลปธรรมก็ขอตึกคืนขณะนี้ทำเรื่องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้วใช่ไหมสิสุดใช่ป่ะใช่มนุษย์เนี่ยเทวดาอีกแล้วไม่โกรธโกรธก็โกรธไม่เป็นไรก็พูดเรื่องจริงอ่ะแล้วก็คือถ้าจริงแล้วไม่เกี่ยวข้องผมไม่ว่าเกี่ยวข้องกับผมต้องตั้งกรรมการมาพิจารณาว่าจะลงตัวไหนให้ลงตัวไหนอันนี้ก็คือฝากด้วยเวลาจะอะไรนะคิดเอาของน่ะไม่ใช่ของมาแล้วไม่มีที่ลงหรือ
ที่ผิดๆกลับไปคณะเทคโนโลยีอะไรนั้น1ชุดนะแล้วมีแอร์ด้วยมีกระจกด้วย1ชุดอย่างนั้นไม่ใช่1ชุดผิดแล้วน่ะผิดประเภทของงบประมาณซึ่งตัวนี้1เครื่อง1เครื่องแต่มีกระจกด้วยมีไอ้แอร์ด้วยมีงงว่ะผมงงมีห้องกระจกด้วยมันผ่านคณะมาได้ยังไงประยงไม่รู้นั่นนี่ทุกคนเขารู้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วตอนนี้อายเขาพอผมพูดไอ้จุ๋มก็ขึ้นทางนู้นก็ขึ้นอายเขาขออนุญาตลบเมมโมรี่ที่พูดไปก็คือขึ้นอยู่กับแผนของคณะที่จะส่งแผนมาที่อะไรนะมาที่แผนกองกลางแผนกองกลางเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีไม่มีมันต้องช่วยกันเด้ถ้าไม่ช่วยกันก็มาช่วยแก้ปัญหาตอนนี้ก็คือบางทีมันแก้ได้นะบางทีมันแก้ไม่ได้อย่าให้มันแก้ตรงที่ปลายเหตุต้องแก้ที่ต้นเลยต้นเหตุนะอันนี้ก็คือมันเกี่ยวข้องกับการซื้อจัดจ้างเหมือนกันนะครับแล้วมันจะมีปัญหาก็คือว่าถึงเวลาลงไม่มีที่ลงเขาพร้อมจะส่งใครจะเสียค่าปรับถามหน่อยดิพอเกิดปัญหาทีนึงแล้วคณะเทคโนโลยีอุดเหมือนเดิมเตาเผาเนี่ยคราวที่แล้วให้ประธานโปรแกรมกับประธานสาขาคุยกับผู้รับเหมาคุยกันไม่รู้เรื่องถกกันเรื่องทางเข้าทางออกว่าเข้าได้ไม่ได้ใครจะเป็นขนใครจะจ่ายสุดท้ายก็คือเอามานั่งคุยกันนี่ออกไปไปนั่งข้างนอกผมคุยกับผู้รับเหมาพวกเราทําให้หมดอันนี้ก็เหมือนกันล่ะตอนนี้แต่ว่าเตาเผาตอนนี้ไปอยู่ที่คณะเลยมนุษย์คนละย้ายที่แล้วเผากันหรือยังอะไรเห็นไหมผมแนวทางขนาดนี้ผมตั้งกรรมการแล้วกำลังจะประชุมกรรมการแนวทางถ้าถามผมนะผมตั้งกรรมการแล้วจะเอากรรมการมานั่งคุยหลายๆฝ่ายและจะแก้ปัญหาให้อันนี้คือถ้าไม่เกี่ยวข้องกับผมก็ไม่พูดนี่มันเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงต้องเชิญกรรมการประชุมนะก็ฝากอ้าวใครมีปัญหาอีกเร็วคือไม่กล้ามีปัญหาผมไม่มีหรอกแต่ผมอยากจะเล่าสู่ฟังประสบการณ์ในการที่มีโอกาสได้พิจารณาผลงานผลการจะซื้อจะจ้างหลายครั้งนะครับก็เรื่องของคุณสมบัติผู้เสนอราคานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่บอกว่าที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่าบางครั้งผู้เสนอราคาเอกสารทุกชิ้นเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันหมดถ้าผู้เสนอราคาเป็นใครตอนแรกผู้เสนอเป็นใครรายละเอียดเอกสารประกอบจะต้องดูบางครั้งในการเสนอบางคนก็เอาเอกสารคนอื่นมาแทรกถ้าเราพลาดตรงนี้เราไม่ดูละเอียดตกเราก็จะตกเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่า ผ่านกระบวนการไปมีการจะซื้อจะจ้างมีการทำสัญญาเรียบร้อยแต่พอมาตรวจเช็คปั๊บอ้าวคนนี้ทำไมเป็นชื่ออีกคนนึงคนเสนอเป็นอีกคนนึงคนทำสัญญาเป็นอีกคนนึงตายเจอคณะวิทยาศาสตร์เกือบเอาตัวไม่รอดนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้พวกเราได้ตระหนักแล้วก็ตรวจให้ละเอียดนะครับรวมทั้งสเปคด้วยนะครับสเปคที่เรากำหนดมาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันรวมทั้งที่เราจะต้องให้เขาเสนออะไรบ้างเอาให้มันชัดว่าให้เขาส่งอะไรบ้างแล้วก็ตรวจตามนั้นเขาขาดอะไรก็เขียนไว้ให้ชัดเจนว่าเขาขาดอะไรมันจะได้เป็นข้อแจ้งให้เขาว่าเขาตกเพราะอะไรนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราด้วยนะครับเราคุยกันเรื่องของการทำสัญญากับการบริหารสัญญาแต่ก็คือก่อนจะเกิดสัญญาได้มันมีขั้นตอนมาก่อนถ้าขั้นตอนแรกมันไม่มีปัญหามันก็บริหารง่ายแต่ถ้าว่าขั้นตอนมันผิดมาแล้วมาบริหารสัญญามันก็ค่อนข้างจะอะไรยาก
มีเรื่องนึงที่ผมนึกได้สมมุติว่านะตึกนี้สิ่งนี้หมดอะไรระยะเวลาของการประกันเขาจะต้องทำหนังสือมาพอทำหนังสือมาก็คือพัสดุแต่ละที่อย่าบอกอนุญาตเลยนะต้องให้กรรมการที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำรวจมาก่อนว่ามันยังมีข้อบกพร่องมีข้อชำรุดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ค่อยดำเนินการต่อค่อยคืนเงินอะไรหลักประกันสัญญาเขาไปเดี๋ยวจุ๋มก็จะเพิ่มเติมผมก็คือหลักใหญ่ๆคืออย่างเงี้ยนะก็คืออันนั้นคือสิ่งจริงๆก็คือว่า 100,000 กับ 500,000 ไม่ต่างกระบวนการไม่ต่างเพียงแต่ว่าเพิ่มจำนวนเงินมากขึ้นแค่นั้นเองแล้วที่มันทำให้ก่อวิตกกังวลขนาดนี้ก็คือมันใช้พ.ร.บ.ฉบับใหม่60กับวิธีการค่อนข้างจะเข้มงวดขึ้นแล้วเข้มงวดไม่พอก็คือเขาเร่งรัดเรื่องของอะไรเวลามากขึ้นแค่นั้นเองนะอย่าวิตกกังวลนะถ้าเราทำด้วยความสุจริตใจมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าต้องทำด้วยความสุจริตใจแค่นั้นเองเนาะจุ๋มเพิ่มเติมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าหลังจากการจัดทำสัญญาเสร็จที่คุณมโนทอธิบายนะคะมันจะเข้าสู่กระบวนการบริหารสัญญาแล้วค่ะคือเราเรียกว่าการบริหารสัญญาและหลักค้ำประกันทำไมต้องมีหลักค้ำประกันเพราะว่าพอหลังจากทำสัญญาเสร็จเราได้รับพัสดุมาเราจะดำเนินการตรวจรับส่งมอบเบิกจ่ายจำไว้นิดหนึ่งนะคะว่าวันที่ตรวจรับคือวันที่เริ่มต้นของการที่จะรับผิดชอบที่จะต้องรับประกัน1ปีแล้วค่ะวันที่เขาส่งมอบของมาไม่ใช่นะคะวันที่คณะกรรมการตรวจรับว่าของถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่วันนั้นนะคะจะนับเป็นวันที่1และถ้าในสัญญาเราระบุไว้ว่า1ปีคุณต้องนับไป1ปีสินค้าสัญญาตัวนี้อยู่ในระยะเวลารับประกันไป1ปีนับจากวันที่เราตรวจรับนะคะไม่ใช่นับจากวันที่เราทําสัญญาตรวจรับมอบไป1ปีระหว่างวันที่1จนถึงวันที่1ปีเนี่ยถ้ามีการชํารุดบกพร่องของอะไรเนี่ยแล้วก็ดํารงแจ้งซ่อมแจ้งอะไรเค้าจะอยู่ในระหว่างการรับประกันไปซ่อมบํารุงรักษาตรวจสอบให้ใช้งานได้ดีอยู่ในระยะเวลาการรับประกันทั้งหมดเนี่ยผู้รับจ้างจะต้องซ่อมดูแลเราให้ครบตามสัญญาแล้วคราวนี้เราพัสดุจะเกี่ยวข้องตรงไหนพัสดุหรือคนบริหารสัญญาเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกอะค่ะคือหนังสือแจ้งซ่อมผู้รับจ้างแจ้งซ่อมมาจนใกล้จะครบกําหนดสัญญาละใกล้จะครบกําหนดการรับประกัน1ปีละเราต้องมาคํานวณดูแล้วค่ะว่าเราน่าจะสํารวจความสภาพชํารุดบกพร่องมันภายในเดือนหรือ2เดือนเราต้องดูสินค้าหรือดูพัสดุหรือดูงานจ้างเราว่ามันมีระยะเวลาที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหรือการซ่อมบำรุงเยอะไหมเช่น1ซื้อครุภัณฑ์ทั่วไปเดือนหน้าจะใกล้จะครบกำหนดละเราจะต้องมีหนังสือแจ้งหน่วยงานตามสัญญาที่เป็นเจ้าของแล้วค่ะที่อยู่ในความครอบครองของเขาว่าขอให้ตามที่อันเนี้ยจะครบกำหนดสัญญาภายในวันที่ตรงนี้เนี้ยขอให้ทางเจ้าของหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์ตัวนี้ว่ามันอยู่ในสภาพปกติสามารถใช้งานได้ตามปกติไหมหากไม่อยู่ในสภาพปกติหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้ดำเนินการแจ้งพัสดุเพื่อดำเนินการเรียกซ่อมต่อไปตัวนี้ค่ะถ้าเกิดเขาแจ้งกลับมาว่าอยู่ในสภาพปกติเราก็รอไปจนใกล้จะครบกำหนดสัญญาแล้วอาจจะเรียกอีกคือการเรียกไม่ใช่ว่าจะเรียกรอบหนึ่งหรือสองรอบคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารตัวการรับประกันความชำรุดบกพร่องยังไงแต่ถ้าเกิดเขาปุ๊บแจ้งกลับไปทันทีว่าชำรุดพัสดุก็จะต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาเราว่าครุภัณฑ์ชิ้นนี้ชำรุดให้คุณมาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน7วัน15วันยังไงก็ว่าไปแล้วแต่ระยะเวลาพอเขาเข้ามาซ่อมเราก็จะต้องแจ้งให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเมื่อเขาตรวจสอบเขารายงานว่าตรวจสอบสามารถใช้งานได้แล้วเก็บไว้ยังไม่คืนนะคะเก็บไว้จนจะครบอายุสัญอายุการรับประกันความชำรุดบกพร่องเราถึงจะมาทำหนังสือคืนคือระหว่างนี้อาจจะมีผู้รับจ้างขอรับหลักประกันซองคืนหรือ
รับหลักค้ำประกันสัญญาคืนเราก็ต้องชะลอไปตามนี้อาจจะตอบเป็นหนังสือไปคือเป็นลักษณะการบริหารมันไม่มีอะไรที่แบบตายตัวว่าจะต้องมีสเต็ป1 2 3 4ระหว่างนี้คุณก็เก็บสัญญาไว้แต่ถ้าเกิดซ่อมแล้วชำรุดยังไม่หมดสัญญาแจ้งซ่อมไปแจ้งซ่อมไปอย่างเงี้ยค่ะแจ้งไปจนกว่ามันจะครบกำหนดสัญญาพอครบกำหนดสัญญาวันสุดท้ายยังอยู่ในรับประกันแจ้งได้แต่พอเลยไปแล้วพ้นระยะเวลาความรับผิดชอบเขาแล้วค่ะถึงมันจะซ่อมชำรุดขนาดไหนคุณก็ต้องคืนเขาเขาจะไม่มารับประกันหรือถ้าเรารู้จักกันโดยดีขอร้องเขาอาจจะมาซ่อมตัวนี้แหละค่ะที่ว่ามันจะพ้นกำหนดเมื่อสิ้นสุดการรับประกันความชำรุดบกพร่องของเขาหลักการคืนเงินสดกับคืนแบงค์ค้ำมันก็จะไม่แตกต่างกันมากนักเพียงแต่คืนเงินสดก็ต้องแจ้งมหาลัยขออนุมัติมหาลัยให้เบิกถอนเงินจากกองคลังไปแจ้งประสานกับกองคลังถ้าเป็นคืนแบงค์ค้ำก็ต้องทำหนังสือจากอธิการบดีขอแจ้งการพ้นภาระผูกพันกับแบงค์ค้ำนี้แล้วก็ทำตัวต้นฉบับส่งผู้รับจ้างกระบวนการมันอยู่แค่ตรงนี้ค่ะมีคำถามไหมช่วงนี้ก่อนคือฟังเสียงประชุมแล้วมันเสียวเสียวจะให้ถ่ายรูปเลยมีไหมไม่มีเนาะมันมีคำถามอันหนึ่งที่ผมมักจะเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของการส่งงานไม่เป็นไปตามสัญญาพวกเราแก้ไขปัญหายังไงยกอย่างเช่นนะหมดวันนี้แหละแต่เขาทำหนังสือมาว่าขอส่งนะก่อนแล้วก็ของยังไม่มารับได้ปะไม่ได้ถ้าเลยไปทำยังไงมันก็มีเรื่องของการปรับค่าปรับค่าปรับนะค่าปรับคนที่จะตัดสินใจได้ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่ผมนะต้องเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาว่าเหตุช้าช้าเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นนะราชภัฏนครศรีธรรมราชนะซื้อของขณะนี้ปรากฏว่าน้ำท่วมเขาเกิดประกาศเป็นเขตภัยแล้วพิบัติอันนี้สามารถที่จะอะไรได้ขยายได้แต่ต้องดูเวลานะไม่ใช่บอกฝนตกเฉยๆนะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็คือมันเกิดขึ้นได้ก็คือตอนกรณีที่อะไรส่วนราชการเป็นส่วนทำให้เขาเกิดการสูญเสียหรือเสียหายสุดวิสัยอะไรพวกนี้เนาะชัดชัดเจนอยู่แล้วอันนี้คือก็หลักธรรมดาทั่วไปก็ฝากไว้ด้วยนะที่มักจะมีเข้ามาบ่อยๆอยากจะต่อรองกันเดี๋ยวต่อรองก็ไม่เป็นไรหรอกรับไปก่อนแล้วไม่มีของอันนี้จะซวยเข้าในกรณีที่เกิดแจ็คพอตที่เขาขอเลยขอดูนะคนอื่นขอดูก็ฝากให้รัดกุมหน่อยนะนมมีอะไรต่อระหว่างรอหนุ่มขอเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเปิดซองพวกอะไรเงี้ยมันมีอีกหนึ่งก็คือว่าตอนที่เป็นกรรมการก็จะพบเหมือนกันว่าบางทีเจ้าของบริษัทเองเนี่ยไม่ได้มาก็จะมอบอำนาจพอมอบอำนาจแล้วหนึ่งก็คือไม่ติดอากรการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้ามอบให้ทำอย่างเดียวติด10บาทนะอากรสแตมป์อากรสแตมป์ซื้อได้ที่ไหนสรรพากรถ้ามอบหลายๆอย่างภายในคราวเดียวกันติด30ตรงนี้ต้องถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเวลามันเกิดเหตุทางด้านกฎหมายแล้วเนี่ยหากไม่ติดอากรเนี่ยเอกสารนั้นจะถือเป็นโมฆะนะคะอันนี้ตรงนี้ต้องดูนิดนึงครับเดี๋ยวเมื่อกี้พอดีเดี๋ยวพูดเพิ่มเติมกรณีขยายนะครับที่ว่าเขาทำหนังสือมาขอขยาย7วัน8วันเนี่ยครับเราต้องมาคลิกตรงขยายงวดงานนะครับและวันที่ลำดับเนี่ยเราจะต้องใส่วันที่ขยายสมมติอย่างสิ้นสุดสัญญาเราวันที่27ใช่ไหมครับเขาขยายให้7วันเราจะต้องนับต่อไปอีก7วันนะครับแล้วเรามาใส่ตรงขยายงวดงานสมมติเขามีงวดหนึ่งเราก็ใส่1งวดถ้ามี10งวดเราก็ต้องใส่ถึง10งวดกรณีเพิ่มเติมนะครับกรณีขยายงวดงาน
ขออนุญาตสอบถามค่ะเรื่องขยายเวลาพอดีมันเกี่ยวข้องเนาะโรงงานก่อสร้างมันจะมีขยายเวลาเนื่องจากมอบพื้นที่ล่าช้าทีเนี้ยในการมอบพื้นที่ล่าช้างานพัสดุโดยปกติถ้าเป็นความผิดของมหาลัยเนื่องจากว่าอาจจะติดการเรียนการสอนยังไม่สามารถมอบพื้นที่ได้เนี่ยทางงานพัสดุก็จะทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างขยายเวลาให้โดยอัตโนมัติทีเนี้ยหน่วยงานต้องมาทำเองแล้วเขาอาจจะไม่ได้มอบพื้นที่ได้ทันทีที่หนังสือเข้ามันจะต้องมีขยายเวลาแน่นอนนะคะทีนี้ต้องบอกวิธีการทำหนังสือขยายขอขยายไว้อะค่ะหรือว่ากรรมการต้องพิจารณาใหม่อีกรอบอบรมอีกรอบดีไหมคะเป็นบริหารสัญญาเลยเดี๋ยวนะคะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาปกติแล้วสัญญาเหมือนที่คุณอัชนาบอกสัญญาที่ทำแล้วจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือทางราชการได้ประโยชน์คือไม่เสียประโยชน์ทั้งคู่นะคะจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้คราวนี้ในรูปของอะไรบ้างที่จะของดลดค่าปรับหรือขยายสัญญาได้ก็หนึ่งเหตุเกิดจากความผิดบกพร่องของส่วนราชการตัวนี้เราตีความไว้ว่าเกิดจากการที่เขาจะส่งมอบงานเขาจะขอเข้าพื้นที่แต่เราไม่มีพื้นเราไม่พื้นที่เราไม่พร้อมให้เขาเข้าตัวเนี้ยค่ะคณะกรรมการจะต้องรีบเขียนแล้วก็รีบแจ้งงานปกติเอาตามเก่าก่อนเนาะรีบเขียนแล้วก็รีบแจ้งผู้รับจ้างโดยเร็วโดยออกเป็นหนังสือว่าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้จะส่งมอบพื้นที่ให้ได้ภายในวันที่เท่าไหร่ก็ต้องระบุลงมาให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งเนาะติงกลับไปที่โยธาเออไม่โยธาขอโทษนะคะเปิ้ลติงกลับไปที่คณะกรรมการคณะกรรมการส่วนมากมาแบบฉุกละหุกปกติแล้วการจะส่งมอบพื้นที่เขากรณีที่เราเกิดเหตุความล่าช้าหรือความที่ว่าไม่สามารถส่งได้ทันทีอ่ะมันต้องแจ้งล่วงหน้าถึงมหาลัยถึงงานพัสดุส่วนมากหนังสือก็เดินตามปกติสำเนาต้องมาแจ้งที่พัสดุก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะพัสดุต้องแจ้งเขาล่วงหน้าหนังสือมันต้องออกไปก่อนแต่คราวนี้ที่พัสดุได้รับไม่เคยล่วงหน้ามีแต่เดินตามหลังพอเดินตามหลังมันก็ผิดแล้วก็เขาเข้าไปแล้วพัสดุเพิ่งแจ้งวันนี้เพราะอะไรเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเวลาเขาขอขยายสัญญาเขาจะเอาตัวนั้นนะคะมาใช้ในการสงวนสิทธิ์ขยายสัญญามันก็จะกลายเป็นว่าพันกันเลยอ้าวกรรมการมอบวันนี้ทำไมพัสดุเพิ่งแจ้งวันนี้เพิ่งได้รับต้องขยายให้เขาอีกสิเพราะพัสดุเพิ่งส่งหนังสือให้เขาเนี่ยค่ะมันพันกันมาเป็นละลอกเพราะฉะนั้นเวลาเขาขอส่งมอบพื้นที่หรือรับมอบพื้นที่พี่ขอความกรุณาคณะกรรมการควบคุมงานพิจารณาเร็วๆนะคะว่าจะให้เขาวันไหนถ้าพิจารณาเร็วก็ต้องแจ้งล่วงหน้าพัสดุนิดนึงอาจจะด้วยแบบวาจาก่อนที่จะไปเสนอตามขั้นตอนต้องสำเนากลับมาที่พัสดุหรือโทรกลับมาก็ได้ค่ะว่าจะมีการส่งเงี้ยพัสดุจะล็อกวันที่ไว้นะคะเพราะปกติแล้วมันจะเป็นกระบวนถ้ามันไม่เกิดข้อพิพาทมันก็ดีแต่มันก็เคยเกิดข้อพิพาทว่าเราเขาส่งมาวันนี้แต่เราส่งวันนี้เขาไม่พร้อมอยู่แล้วแต่เขาไม่อ้างว่าเขาไม่พร้อมก็เขาเพิ่งได้รับหนังสือจากมหาลัยจะยังไงพัสดุก็กลายเป็นความผิดใครคะคณะกรรมการรอบที่แล้วพัสดุเพิ่งแจ้งพัสดุก็ต้องไปหาหลักฐานใช่ไหมคะก็เพิ่งเอามาให้แล้วจะให้ยังไงแต่ยังไงมันก็คือเป็นเราตอนสุดท้ายงานเราจะต้องมีหนังสือสังเกตไหมคะว่าทำไมพัสดุต้องลงรับการกลับได้มาแต่ยังไงมันก็ไม่พ้นความผิดเพราะอย่างนั้นการที่จะมอบอ่ะถ้ามอบวันนี้คุณก็แจ้งเขามาเลยให้เขามาเซ็นรับทราบการเข้าเดี๋ยวเราออกหนังสือให้หรือจะมอบล่วงหน้าคาดแล้วว่าออกหนังสือไม่ทันให้ผู้รับจ้างเข้าประชุมด้วยว่าจะมอบเห็นควรมอบวันนี้มาเซ็นรับทราบเขารับทราบไปแล้วสำเนาแจ้งเขาหลักฐานถึงมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ชัดเจนตัวนี้ยังไม่ตรงใช่ไหมคะเปิ้ลค่ะพี่ถุ่มที่เปิ้ลห่วงอันนั้นไม่ที่ผ่านงานสะดวกไม่ห่วงค่ะแต่ว่าที่ห่วงคือตอนนี้ผ่านคณะดำเนินการบริหารสัญญาเองกรณีที่เป็นความผิดบกพร่องของส่วนราชการเราจะมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่อยู่แล้วใช่ไหมคะและเราจะขมวดไว้ว่าระยะเวลาที่มหาลัยไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายสามารถใช้ระยะเวลาตัวนี้มาขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาได้เนี่ยค่ะพอเขาเขียนนึงพอเขาขอสงวนสิทธิ์มีหนังสือแจ้งขอสงวนสิทธิ์เข้ามาอำนาจในดุลพินิจของไม่ต้องแต่งตั้งคณะไม่ต้องย้อนกลับไปที่คณะกรรมการควบคุมงานก็ได้ค่ะเพราะหลักฐานมันชัดเจนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถเกษียณเสนอมหาวิทยาลัยได้เลยโดยอ้างการอะไรนะคะเรียกว่าอะไรเมื่อกี้
การส่งมอบพื้นที่ล่าช้าแล้วก็อ้างหนังสือเสนอมหาลัยขยายเล็กเท่าไหร่พอมหาลัยอนุมัติมาตัวเนี้ยก็ไปดำเนินการแก้ไขสัญญาด้วยเอกสารตัวเนี้ยทั้งหมดกลายจะกลายมาเป็นแนบท้ายละแนบท้ายสัญญาค่ะเวลาจุ่มพูดมันก็หลงเบิ่งแหละพี่เอ้ยผู้ได้รับมอบอำนาจค่ะเมื่อกี้พูดถึงไม่เกิน 500,000 เนาะอันนี้เราเวลาคือจะอยู่ที่คณบดีคือมันคือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุค่ะถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเช่นการจ่ายเงินค่าอะไรฮะค่าจ้างค่าอะไรเงี้ยตัวนั้นนะค่าจ้างชั่วคราวตัวนั้นนะคะอำนาจไม่ได้อยู่ที่คณบดีละต้องไปที่มหาลัยถูกไหมคะตัวนั้นคือมันไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมันเป็นการเบิกจ่ายเงินของการเงินของกระทรวงการคลังนะคะท่านลองเพิ่มเติมไหมคะค่ะเปิ้ลขออนุญาตเพิ่มเติมพอดีหนังสืออะค่ะต่อไปเนี้ยหนังสือขอเข้าพื้นที่มันจะไปที่คณะศูนย์สำนักที่ทำเรื่องเองทีเนี้ยด่วนนะคะขอถ้ามีโยธาเป็นกรรมการในงานจ้างต่างๆขอความอนุเคราะห์ว่าส่งมาที่โยธาโดยด่วนเราจะรีบประสานกรรมการหรืออาจจะให้ศูนย์สำนักเป็นคนประสานกรรมการที่อยู่ในส่วนของตัวเองค่ะเพื่อมอบพื้นที่มันเป็นเรื่องที่ว่ามีระยะเวลากำกับอยู่มันจึงจำเป็นสำคัญมากนะคะเพราะว่าเรามอบพื้นที่ราชานี่มันถือว่ามันมหาลัยคือขาดประโยชน์แล้วก็งานก็จะช้าไปด้วยต่อสัญญาให้เขาบางทีมันก็มีปัญหากับสตง.เขาเข้ามาตรวจสอบเอกสารว่ามอบช้าเพราะอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ใช่เปิ้ลก็กำลังแซวผมเป็นไงว่าปกติหนังสือเข้าก็จะเข้ามหาวิทยาลัยขอส่งมอบงานทางนี้ก็เข้าอะไรธุรการปกติใช่ไหมก็ขึ้นมาข้างบนผมก็ทราบก็มอบพัสดุก็เชิญกรรมการประชุมถ้ามีการทำสัญญาแล้วประชุมก็เราก็จะบอกเขาเองว่าขณะนี้นะอย่างตอนนั้นเอากรณีนะเมื่อปีที่แล้วที่ร้อยไร่กำลังจัดงานดอกไม้ดอกไม้ประดับอยู่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมได้นะทำสัญญาแล้วงานยังไม่เสร็จเราก็บอกว่ามันยังไม่สามารถเข้าได้จนกว่าจะปิดงานเราก็เอาที่ประชุมมติที่ประชุมว่าขณะนี้มันมอบให้ไม่ได้ฉะนั้นการนับหนึ่งนะก็คือนับแต่ว่าสำคัญที่สุดคือว่าเขาจะต้องทำหนังสืออะไรนะขอขยายสัญญามานะต้องทำหนังสือนะถ้าไม่ทำหนังสือก็ถือว่าเขาไม่สงวนสิทธิ์นะจริงๆหนังสือเข้าปกติก็คือตอนนี้ก็จะเข้าอยู่ที่ธุรการเหมือนเดิมไม่ได้เข้าคณะเลยนี่ใช่ไหมล่ะแต่จะมอบคณะตอนนี้ก็คือถ้าหากรู้รหัสว่างานนี้เป็นของอะไรของคณะไหนก็มอบคณะนั้นคณะนั้นก็ต้องเชิญกรรมการประชุมนะก็อย่างนั้นแหละนั่นแหละก็คือจริงๆประธานในการอะไรมอบพื้นที่อาจจะไม่ใช่โยธาอาจจะเป็นคณะกรรมการของอะไรของโปรแกรมศูนย์สำนักก็ได้แต่ว่างานหลายรายงานจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเป็นอะไรกรรมการทั้งกำหนดสเปคและก็คุมงานและก็ตรวจรับงานอย่าเอาคนที่ไม่รู้มาแล้วอย่าเอาคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาก็คือเป็นเพื่อนกันนะช่วยซื้อให้หน่อยมีโอเคเนาะจะขอแจ้งตรงนี้เลยก็ได้นะคะขออนุญาตก็คือถ้าว่ามีเรื่องขอเข้าพื้นที่อะไรมาให้เบื้องต้นให้นัดประชุมเบื้องต้นมาก่อนเลยนะคะให้แต่ละหน่วยงานนัดกรรมการในหน่วยงานเบื้องต้นมาก่อนเลยโยธาเป็นลำดับสุดท้ายก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีตัวแทนหรือว่ากรรมการเข้าประชุมอยู่แล้วเพื่อไม่ให้มันล่าช้ากว่าจะมาถึงโยธากว่าเราจะนัดกรรมการได้ขอความอนุเคราะห์เบื้องต้นเลยว่าให้นัดกรรมการไว้เลยแล้วก็แจ้งวันเวลาเรามาเอกสารส่วนอื่นๆเราจะได้เรียกได้เตรียมพร้อมไว้ให้สำหรับการเข้าประชุมอะค่ะผมถามอย่างเงี้ย เราคุยกันนี่เหมือนกับมีงบประมาณเกิน500,000เยอะเยอะ
มีเยอะอยู่คณะเดียวคณะเทคโนโลยีนอกนั้นก็คือไม่ค่อยเยอะมันก็บริษัทนอกจากว่าอะไรนะสำนักงานที่การที่ดูแลงานตรงกลางให้กับมหาวิทยาลัยมันถึงจะเยอะนะครับผมคิดว่าเราห่วงวิตกเรื่องของอะไรพ.ร.บ.ใหม่ต่างหากที่มันทำแล้วมันไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยราบไม่ค่อยลื่นเพราะช่องทางมันไปได้ช่องทางเดียวแค่นั้นเองนะอ้าวตอนนี้ถามเป็นหน่วยกองพัฒนาตอนนี้ก็คือกองพัฒนาอยู่ในที่สังกัดสน.นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรองโดยตรงระบบการจัดซื้อจัดจ้างแล้วงบประมาณก็คือเข้าพอสน.กิจการพิเศษก็เหมือนกันเป็นหน่วยงานที่มีอะไร90หน่วยงานนะหน่วยงานย่อยนะนอกนั้นก็เป็นหลักไปในส่วนของโรงเรียนศาสตร์ไอ้คุรุศาสตร์ก็มีสาธิตใช่ไหมการศึกษาพิเศษแล้วก็บาลานะอะไรวิชาช้างวิชาชีพครูอะนะ 3-4 หน่วยงานแค่นึงเนาะบิดอยู่ไหนบิดนี่ก็คือตอนนี้ก็คือยังก้ำกึ่งอยู่ระหว่างการบริหารงบประมาณ100ไร่กับบิดอะเอาให้มันชัดไปคุยกันซะว่าใครจะเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างใครจะเป็นคนดำเนินการเพราะงบมันลงไปสองทางไงก็คือทางคณะวิทย์ด้วยแล้วก็ทางอะไรด้วยทางร้อยไร่ด้วยนั่นแหละก็คือฝากไงหน่วยงานไม่ชัดเจนในส่วนของไม้หินตัวนี้ก็คือก็ดูนะงบรายได้ที่ได้จากภายนอกนะมันเยอะงบรายได้ที่ได้จากอะไรนะขายตั๋วเก็บค่าบัตรมันก็เยอะนะอย่างนั้นมีหนังสือมาแล้วตัวนี้ว่าคือเงินที่ใช้ก็ต้องรายงานด้วยแล้วก็ดูระเบียบให้ดีว่าการเก็บเงินนะมันก็ออกระเบียบออกมาว่าให้เก็บเงินได้เท่าไหร่นะดูตรงนี้ด้วยนะฝากนิดนึงแล้วอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของครัวราชพัฒน้ำดื่มทับแก้วอะไรพวกนี้ลงที่พักประสบการณ์ชีวิตศูนย์นั้นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนาะสักจะไปใหญ่แล้วมันมั่วหลายงานเกินไปนะเนี่ยดูให้ดีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันพันกันไปหมดนะเดี๋ยวจะบอกว่ามีระเบียบของตัวเองถ้ามีระเบียบของตัวเองก็คือตอนนี้กำลังให้เขารวบรวมเดี๋ยวมันจะผิดนะหน่วยไหนที่ผมยังไม่เอ่ยถึงนี่เทคโนโลยีพูดแล้วมนุษย์พูดแล้วคณิตศาสตร์พูดแล้วไม้หินพูดแล้ววิทยาการจัดการศิลปะวัฒนธรรมใครมารัชชานนท์ดูปุ้ยสองคนดูดีๆอย่าให้มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วขนาดนี้ยังแก้ปัญหาไม่จบนะไม่จบนะก็คือถ้าเปลี่ยนคนได้เขาบอกเปลี่ยนแล้วนะก็รอดูอยู่ว่าจะเกิดปัญหาเหมือนกับคราวที่แล้วไหมนะจะเช็คตั้งแต่1ไตรมาสแรก3เดือนแรกเนี่ยเป้าหมายของการใช้เงินถึง 35% หรือเปล่าเหลือเวลาเดือนหมดแล้วนี่นะไม้หินเนี่ยถ้าไม่ถึงมันก็ต้องเร่งโดยเฉพาะงบประมาณเรื่องของอะไรนะพัฒนาบุคลากรนะแต่ก่อนก็คือพัฒนาบุคลากรเราอาจจะไปใช้เดือนสุดท้ายแต่ตอนนี้นโยบายเขาบอกว่าควรจะใช้ไตรมาสอะไรไตรมาสแรกเลยมีหลายหน่วยงานที่ขอมาแต่ยังไม่ดำเนินการเลยตั้งเป้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาขณะนี้เดือนธันวาจะจบจะหมดอยู่แล้วยังไม่ใช้นะศิลปะวัฒนธรรมพูดแล้วนะครุศาสตร์พูดแล้วศูนย์อีกศูนย์หนึ่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติของอาจารย์นภัทรน่ะศูนย์เลยพระตาโคราชใครมาเป็นยังไงมั่งทางนู้นเล่าให้ฟังหน่อยไม่ได้ยินเสียงมาขอดูหน้าด้วย
มาใกล้ขอดูหน้าโต๊ะว่างๆพูดมาม, มาแทนเจ้าหน้าที่พัสดุค่ะพอดีลาคลอดเจ้าหน้าที่พัสดุคลอดของคนที่สองใกล้ๆกันเนี่ยทำไงก็ว่าไงมาแทนเขาขณะที่เขาลา3เดือนทำไงก็ตอนนี้กำลังศึกษางานกับพี่ที่พัสดุค่ะทำแทนไม่เขาลาได้ไง90วันนะ45วันก็เบิกเงินจากมหาวิทยาลัยอีก45วันก็เบิกกันแล้วนะประกันสังคมไอ้ส้มจะคลอดป่ะไม่ค่ะยังไม่ท้องรอแล้วอย่างนั้นก็คือฝากเลยนะค่ะมีหน่วยไหนอีกที่ยังไม่ได้พูดถึงการศึกษาพิเศษอยู่ในคณะครุศาสตร์นะโรงเรียนสาธิตอยู่ในเรื่องคณะครุศาสตร์ฮะอยู่ข้างหลังให้ฝากหน่อยนะเรื่องผมค่อนข้างจะเรื่องงบประมาณนะในเรื่องงบประมาณก็คืออย่าใช้ของฟรีให้มากนักนะของฟรีอะไรฟรีห้องฟรีรถฟรีสถานที่ฟรีมีฟรีอย่างเดียวฟังเทศเดี๋ยวนี้ใครจะไปก็ได้นะผมก็เกษียณหนังสือไปว่าให้ดูภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรกเพราะว่าช่วงของอะไรนะของร้อยไร่ต้องมีคนขนคนไปทำงานทุกวันนะทางสาธิตก็ดูเรื่องของอะไรขอรถมาไปอยู่ประมาณ4วันมั้งใช่ไหมไม่เข้าค่ายเด็กไปวิชาการที่บุรีรัมย์อันนั้นก็คือจบแล้วอันนี้ไปดูดอกไม้ดอกไม้ประดับอีกทีนึงผมก็จะให้เขาดูว่าภารกิจแรกก็คือเอาคนไปทำงานแต่ละวันมีคนขับรถพอไหมนะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ให้การสนับสนุนนะดูด้วยอ้าวคนในพัสดุด้วยกันเองตอนนี้คนที่หน่วยงานจุ๋มเนี่ยใครมีข้อคับข้องใจอะไรมาบอกมาแสงคับข้องหมดเลยฮะไอ้ตุ๊กอยากจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานแล้วตอนนี้ใครจะรับไปบ้างไม่ที่ถามในนี้คือว่าพัสดุตอนเช้าผมพูดแล้วนะตั้งแต่การจัดหาจนกระทั่งการอะไรนะจำหน่ายออกนะอยู่ไหนหนักใจเลยไหมปีที่แล้วที่ผ่านมาเออนั่นสิก็คือขณะนี้ก็คือผมเห็นอยู่ว่าได้มีหนังสือให้ผมเซ็นไปยังหน่วยงานเพื่อให้ส่งรายงานเพื่อนำส่งสตง.อันนี้คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองที่ตามมาก็คือไอ้เรื่องที่มันเกิดปัญหาก็คือว่าเราสำรวจแล้วเราไม่มีการชำรุดไม่ชำรุดแล้วไม่อยากแทงจำหน่ายมันก็ยังค้างอยู่เยอะตามหลักการก็คือชำรุดปีนี้ต้องแทงจำหน่ายปีอะไรปีหน้านะก็ฝากด้วยนะครับนะเพราะตอนนี้คือเห็นหลายหน่วยงานที่อะไรนะที่ทำเรื่องแทงจำหน่ายมาก็ทำให้มันถูกเพราะมีหนังสือเวียนเข้ามาอยู่ติงเข้ามาอยู่ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่ไม่ควรทำเรื่องของการแทงจำหน่ายนะครับมีไอ้โบแบบไหนโบครับอ๋อมาใช้ไมค์หูผมไม่ดีว่ะหูตึงอยากจะฝากอีกเรื่องนึงนะคะขอโทษค่ะดังไปขอใช้ไมค์ลอยได้ไหมคะฮัลโหลค่ะซอฟลงอะค่ะก็อยากจะฝากกรณีที่ตามคณะศูนย์สำนักไปทำสัญญาเองใช่ไหมคะแล้วก็มีการมอบหน้าแล้วนะคะก็ดีเป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุที่มีหมายเลขอะค่ะรบกวนตรวจสอบตรงคลังพัสดุนิดนึง
พราะอดีตมีปัญหามากก็คืออย่างสมมติว่างบประมาณไปอยู่ที่งานโยธาแต่ว่าผู้ใช้จริงๆไม่ใช่งานโยธาค่ะคลังพัสดุค่ะมันจะแบบว่าผิดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลค่ะซึ่งมีผลต่อการจำหน่ายก็คือต้องมาโอนย้ายโอนภายในกันนะคะบางครั้งมันเยอะมากซึ่งจริงๆแทนที่เราจะทำเกี่ยวกับการชำรุดเสื่อมสภาพให้มันเสร็จเนาะปีต่อปีเราก็มายุ่งทำตรงนี้ค่ะทดลองนะคะขอฝากหน่วยงานนิดนึงค่ะดูที่คลังพัสดุนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่างานจำหน่ายยังไม่ให้เป็นหน้าที่ของอะไรนะศูนย์ทำรักใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะท่านรองกรณีหน่วยงานได้ครุภัณฑ์มาค่ะกรณีเบิกทำใบเบิกลงคลังอะค่ะสมมุติหน่วยงานสำนักพิทยะยกตัวอย่างอ่ะกองอาคารก็ได้ค่ะสมมุติอ้าวไม่สมมุติหรอกผมจะอธิบายเองโอเคค่ะท่านรองใหม่เรื่องของเครื่องเสียงโสดคณะไอ้หมายเลขครุภัณฑ์อยู่ที่อะไรสำนักวิทยาทั้งหมดนะเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้อย่าเดี๋ยวเก้าอี้ก็คือตอนนี้อยู่ตรงกลางเดี๋ยวคอยดูทีนึงว่าห้องควบคุมจะให้หรือไม่ให้แต่เดี๋ยวฟังก่อนดิไอ้ส้มแต่กรณีของโรงยิมห้องควบคุมก็ยกให้กับในส่วนของวิทยาบริการดูแลเราไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวอันนั้นเป็นการคุยกันภายในนะภายในจะพยายามทำอย่างที่อ๋อต้องการนั่นแหละโอเคครับนุ่มครับเชิญครับพันขออนุญาตค่ะถ้าหน่วยงานจัดซื้อครุภัณฑ์นะคะพี่จุ๋มที่นี่หมายเลขอะค่ะเพราะว่าที่มันไม่เกิน 500,000 เนาะถ้าออกมาแล้วอะค่ะที่นี่หมายเลขครุภัณฑ์นี่มันยังไงคะในนั้นก่อนที่จะออกเป็นอำนาจไอ้คำสั่งอะค่ะพี่เขียนใครจำได้เราเคยประชุมกัน 2-3 รอบพี่เขียนแนวปฏิบัติให้แล้วนะคะยกเว้นการออกหมายเลขครุภัณฑ์ให้มาคุมที่ให้พัสดุกลางก็คือคุณอติชาติน่ะออกให้แล้วก็ส่งกลับก็คือหน่วยงานมาเอาไปเขียนเหมือนเดิมค่ะตรงหมายเลขครุภัณฑ์ค่ะตรงกลางคุมเพราะว่ายังไม่มอบให้เพราะว่าเรื่องจากรหัสงบประมาณน่ะถ้ามอบนี่น่าหรือจะมอบเลยคะท่านรองคือในระบบมันจะหลายระบบคุณต้องไปจัดอยากได้ใช่มั้ยคะยังค่ะหมายเลขครุภัณฑ์ยังออกที่ส่วนกลางเหมือนเดิมค่ะเป็นทะเบียนของส่วนกลางเหมือนเดิมค่ะอ้าวหมดแล้วหมดแล้วไม่มีคำถามใช่ไหมถ้าไม่มีคำถามเชิญลงมาข้างล่างนุ่มตอนนี้ก็ขอบคุณนะทางพัสดุทางสำนักงานริการที่จัดนะกิจกรรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญานะในวันนี้แต่ผมก็พูดถึงหลักเกณฑ์กว้างๆว่าในการทำสัญญานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอะไรนะการบริหารงานพัสดุนะแค่นั้นเองนะคือเราเคยทำแล้วล่ะตอนนี้วงเงินมันเพิ่มขึ้นนิดนึงอีกประมาณ 400,000 ถึง 500,000 นะนิดนึงสำหรับบางคนนะแล้วก็มันถูกเร่งโดยอะไรนะระยะเวลาแล้วเราไปทำมันเกิดปัญหาว่าออกไม่ได้เข้าไม่ได้มันก็เลยทำให้เกิดการอาการช็อกใช่ไหมตกใจเพราะถูกเร่งลัดโดยหลายๆส่วนนะแต่สิ่งสำคัญถ้าเราสามารถดำเนินการตามอะไรตามแผนที่เรากำหนดไว้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไร
ขอให้ดำเนินการตามอะไรแผนถ้ามีปัญหาเรื่องการทำสัญญาขณะนี้ทางพัสดุก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้สัก1หรือ2โครงการไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดโครงการไหนก็มาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็คืออาจจะได้แค่1กับ2ต่อไปก็คือหัดเรียนรู้เองแล้วสิ่งที่เป็นห่วงนะที่ต้องมาพูดวันนี้ก็คือเนื่องจากว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับบนในส่วนของคณะศูนย์สำนักแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าที่พัสดุด้วยก็เลยเป็นห่วงแล้วขณะเดียวกันบางหน่วยงานที่ถามเห็นไหมมาแทนคนคลอดนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคลอดมันง่ายกว่าทำงานพัสดุนะจริงป่ะไม่ปวดหัวไม่กุ้มใจยิ่งลูกคนที่สองคนที่สามเนี่ยแป๊บเดียวไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ถึงเลยออกก่อนด้วยแต่คนแรกอาจจะนานหน่อยนะก็เหมือนกับงานพัสดุอะไรงานแรกๆมันก็ค่อนข้างจะอะไรยากพอมีประสบการณ์แล้วก็คือรู้แล้วยากเหมือนเดิมฮะโอเคถ้าอยากเหมือนเดิมก็ต้องไปย้ายไปอยู่ที่อื่นนะโอเคเนาะอย่างนั้นก็คือวันนี้ก็จะปิดการพูดคุยหรือว่าเป็นพูดคุยแล้วกลับไปที่คณะไปเคลียร์งานตัวเองให้อะไรจบในวันนี้ถ้ามันต้องทำให้จบถ้าหากว่าอันไหนที่สามารถที่อะไรนะวางไว้ได้ก็ค่อยมาต่อพรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้มีงานอะไรสำหรับบางหน่วยงานเยอะแยะเลยนะผมสามวันปวดหัวจำแก่แล้ววันแรกก็คือเรื่องงบวันที่สองก็เรื่องความเสี่ยงก่อนแต่ท่านก่อนที่ท่านรองจะกล่าวจบกลับไปที่พิธีกรสุดหล่อของพัสดุสักนิดนึงนะคะจะมีอะไรมาเกินก่อนที่ท่านรองจะกล่าวยังไม่ให้ท่านรองกล่าวปิดนะคะไปตรงนู้นนิดนึงค่ะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะขออนุญาตชิมนิดนึงค่ะหลายๆคนนะเจ้าที่ก็ถามการเป็นเจ้าที่พัสดุมันอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงเราไม่มีค่าความเสี่ยงให้ได้บ้างเลยเหรอคะมีแต่ความเสี่ยงให้แต่ค่าความเสี่ยงเอาไว้ทีหลังขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องค่าตอบแทนวิชาชีพนะในอนาคตข้างหน้ามีขณะนี้จุ๋มคนที่เป็นกรรมการใช่ไหมมันมีอยู่แล้วโอเคตรวจรับอะไรพวกนี้ต่อไปก็คือในอนาคตข้างหน้ามันก็คงมีอะไรนะตำแหน่งพัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุมีค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอยู่ของมหาวิทยาลัยก็ตอบแทนอาจารย์ทีตอนนี้กรมบัญชีกลางได้ออกแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่พัสดุนะคะแต่ว่าบุคคลท่านนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุจริงๆตอนนี้มีการแนวปฏิบัติของเขาคือมีการเรียกอบรมแต่ว่าจะเรียกเป็นหน่วยงานโดยที่ว่าหน่วยงานไหนที่ได้รับการอบรมถึงจะมีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนให้ค่ะณตอนนี้ข้อมูลมีเท่านี้นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวพัสดุการจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพื่อมีขวัญและกำลังใจในการทำงานนะคะเดี๋ยวทำบันทึกมาก็แล้วกันเสนอกบเอาเชิญชินเดี๋ยวเชิญขออนุญาตสอบถามครับพอดีที่พัสดุได้ส่งเอกสารที่ว่าจะมีหลักสูตรบริหารที่ว่าของเชียงใหม่ของกรุงเทพที่เพิ่งได้รับเร็วๆเนี้ยอันนี้ถามแทนทุกหน่วยงานนะครับว่ามหาวิทยาลัยโดยกองพัสดุเนี่ยอำนวยความสะดวกในการพาไปตรงนี้ด้วยไหมหรือว่าให้แต่ท่านหน่วยงานสมัครไปเองไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอบเนาะเพราะตอนเช้าพูดไปแล้วจริงๆมีหนังสือเข้าเชิญชวนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี2560ผมก็1ผมก็ทราบในฐานะผู้บริหาร2มอบงานพัสดุ
ตรงกลางตัวนี้พิจารณารวมทั้งศูนย์สำนักคณะที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุก็คือให้พิจารณาด้วยมีหลายคณะที่พิจารณาแล้วยกอย่างเช่นคณะครุศาสตร์นะเขาก็ไปอบรมที่บีวันเพราะว่าเขาจัดที่นี่ไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับไม่ต้องห่วงภาระงานมากเขาก็ไปแต่ถามว่าไปเชียงใหม่ตรงกลางจัดให้ไหมไม่ได้จัดให้เพียงแต่ว่าก็รวมๆกันจีคราวนี้ไอ้คณะนี้ไปไหมคณะนี้ไปไหมคณะนี้ไปไหมผ้าเยอะๆก็ขอรถมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆกันก็คือจะได้ประหยัดค่าเดินทางก็พูดนานแล้วล่ะประเด็นตรงนี้พูดนานแล้วตอนเช้าก็พูดแล้วทีนึงเนาะครับก็วันนี้ท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านก็น่าจะได้ความรู้ไปบ้างนะครับแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติงานได้นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะมีรางวัลสุดพิเศษให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ทุกตัวนะครับลองมองที่ใต้เก้าอี้ดูนะครับท่านใดที่มีสติกเกอร์ที่ติดโดยแล็กซีนสีน้ำเงินขอเชิญมารับรางวัลที่ท่านรองบริหารได้เลยนะครับแล้วก็แกะออกมาเลยนะฮะแกะออกมาเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าใต้เก้าอี้มีจริงๆตรงระหว่างขาตรงที่ขาห้อยจะติดไว้ประมาณนั้นครับผมแกะมาเลยนะฮะแกะมาเลยมีแน่นอนลองมันต้องคำดูมันมีแน่ๆครับตรงก็อีมาแล้วเชิญรับรางวัลกับท่านรองได้เลยครับเป็นแล็กซีนเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินครับผมจำนวนแล็กซีนมีอยู่ทั้งหมด9น่าจะ9ชิ้นเก้าชิ้นครับเชิญครับใครได้มันอยู่กระจายกันไปครับแต่มีทุกฝั่งแน่ๆมารับรางวัลได้เลยครับแบบไว้สักครู่นะคะสักครู่อย่าเพิ่งออกค่ะสักครู่เดี๋ยวเรายังมีรางวัลพิเศษอีกนะครับเมื่อกี้มีคอมเมนต์มานิดนึงเรื่องสัญญาใน EGP มีใครสงสัยไหมคะว่าต้องปิ้นมาเซ็นหรือเปล่าแกออกมาแล้วก็นำไปทิ้งด้วยนะครับสัญญาใน EGP นะคะให้แนบมาพร้อมกับสัญญาต้นฉบับทุกครั้งทุกแนบมาเป็นส่วนประกอบนะคะไม่ต้องเซ็นค่ะไม่ต้องเซ็นสัญญาใน EGP ไม่ต้องเซ็นนะคะโดยแจ้งจากงานการเงินได้ค่ะว่าเรามีสัญญาหลักเราใช้สัญญาหลักที่ลงที่มีอักษรสแตมป์ตีตราสารแล้วก็ลงนามถูกต้องเป็นสัญญาที่ฟ้องร้องตามกฎหมายได้อันนี้ใช้ประกอบว่าเราทำตามระบบ EGP มาแล้วตรงใบสั่งซื้อถ้าเป็นใบสั่งซื้อก็เลือกสั่งซื้อถ้าเป็นสัญญาก็เลือกสัญญาค่ะขออนุญาตปิดประชุมครับเชิญตอนนี้ท่านร้องยังครับยังมีอะไรอีกยังมีอีกครับงานเรายังมีครับเดี๋ยวนะฮะไม่บอกผมนี่รางวัลสุดวาวาของเราเนี่ยครับก็จะเป็นต้นไม้ที่พี่โบถืออยู่นี้นะครับสำหรับคนที่ถ่ายรูปพร้อมเอกสารอบรมแล้วก็ติดแฮชแท็กงานพัสดุนะครับจะมีอยู่4อันดับนะครับขอเชิญอันดับที่4ก่อนเลยเนาะยอดไลค์ได้ทั้งหมด44คนได้แก่เดี๋ยวผมบอกยอดไลค์ก่อนเนาะมันมี4อันดับอันดับที่4ก็คือ44คนนะฮะอันดับที่3 47ไลค์อันดับที่2 94ไลค์ส่วนอันดับที่1นี่คือยอดไลค์98ไลค์นะครับเดี๋ยวเรามาให้รางวัลคนที่4ก่อนเลยเนาะคนที่4นะครับได้ที่ได้ยอดไลค์นะครับ44คนได้แก่แทนนางสาวพรวราเทศนอกครับจากกองกิจการจากนั้นครับส่วนอันดับที่3นะครับได้ยอดไลค์ทั้งหมด47คนได้แก่นางมุกดาวรแสนครับผม
ันดับรองชนะเลิศอันดับ1นะครับที่ได้ยอดไลค์94ไลค์นะครับนางสาวอริชยามนูนรัตน์จากคณะเทคโนครับผมส่วนอันดับสุดท้ายนะครับเป็นใครไม่ได้เลยนะครับทั้งถามเก่งทั้งปากดีทั้งอะไรได้แก่นางสาวภาวินีครับก่อนจะกลับนะครับท่านรองมีอีกสำหรับคนที่อยู่นานอยู่ทนนะครับที่ไม่ลุกไปไหนแล้วก็ตั้งแต่เช้ามาลงทะเบียนจนเย็นก็ยังนั่งฟังอยู่นะครับเอาไปเลยครับทุกคนคนไหนที่ไม่ได้รับเชิญรับกับท่านรองได้เลยครับผมเชิญก่อนได้ก่อนนะฮะอันนี้ให้สิทธิ์แค่นี้แหละครับหมดแล้วณวันนี้ต่อแถวค่ะต่อแถวนะท่านรองให้คนละชิ้นนะครับกลัวพี่น้อยไม่ได้ฝ่ายเขียนชื่อสุรเดชมาได้ไงเนี่ยรางวัลที่เราได้มาเดี๋ยวดูจะติดแท็กการ์ดเหลือจังหวะเดียวปะยังไม่หมดไม่เอาหมดนั่นเอ้ยไม่ส้มจอดรถไว้ตรงนี้ให้เมียเอาไม่ใช่